สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ยายสมก็มาอยู่ในสวนโคกมืดคือเก่าเนาะค่ะอันนี้เพิ่นไถเนาะว่าตั้งใจว่าสิปลูกพักพี่น้องแต่ว่าไม่รู้ใช่ว่าจะปลูกได้หรือเปล่าเนาะเฮาก็ต้องหาตะไคร้หายังมากั้นใกล้นี่แหละพี่น้องจักสิได้ซ้ำใดไถไว้เดี๋ยวอีกหน่อยดินแข็งก็ไถยากเนาะเพราะว่ารถไถน้อยแห้งก็บ่หลายพี่น้องเลยนี่ปลูกไว้ไถไว้ด้านนี้ก็ไถรอบสองแล้วพี่น้องไถเตรียมปลูกพริกพี่น้องเลยเดี๋ยวยังสีใส่เสียมนะหรือว่าจอบนะเสียมจกตกแต่งคันคูอีกรอบนึงพี่น้องเดี๋ยวรอเบิ่งกันอุ้ยตายช่วงนี้รากต้นลิ้นจี่ก็ยังไปบ่ไกลหรอกพี่น้องไงก็เลยไถปลูกได้ระหว่างต้นนี่แหละต้นไม้ผลนี่แหละลิ้นจี่ด้านนั้นก็ต้นเงาะต้นพริกเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งก็ยังสิขยายต่ออยู่พี่น้องเลยทยอยปลูกไปเรื่อยๆเนาะต้นส้มโอแดงเวียดนามนะก็บ่ค่อยดูแลเนาะก็ไม่ค่อยงามนำพี่น้องเอ้ยตามสไตล์อีกต้นที่ว่าจะไม่รอดกะไทยขึ้นอยู่เนาะดูดีขึ้นนะคะต้นขนุนมะเลยสมนี่ก็ยาวสุดนี่เลยพี่น้องส่วนทางใต้กับว่าสิปลูกหนักอีกช่วงนี้สิเป็นดินโพนพี่น้องแต่ว่าปลูกผิกเนี่ยงามงามเพราะว่าดินเขาบ่แห้งเร็วเนาะเก็บความชุ่มชื้นได้ดีพี่น้องแต่ว่าแข็งเฮาก็ต้องบำรุงพรวนดินเรื่อยๆก็บ่เป็นหยังมาแล้วก็เลาะเบิ่งบางนัดซะเลยนี่นะที่ยายสมคุมแดดไว้พี่น้องเอ้ยยังบ่ได้เอาซ้อนมาควันหัวจุกเขาเลยนี่ลูกสิได้ตรงๆจริงๆเนาะพี่น้องดินก็แห้งแล้วแดดบ่ได้รดน้ำแค่2วันเองนะคะเป็นบ่พี่น้องนี่นอกเขานี่ใหญ่เร็วๆเนาะนี่นี่เริ่มโตขึ้นแล้วมักนัดพันนี้ก็ปลูกง่ายดีพี่น้องติดหัวไวห้ามบ่จะกินห้ามเอาไปกวนหรือว่าไปแกงเนาะไปแกงไปพัดก็ได้พี่น้องแล้วแต่ชอบบางคนก็ไม่ชอบช่ำน้ำเนาะอันนี้พันนี้ช่ำน้ำพี่น้องแต่ก็รสหอมหวานแต่บางที่ก็ช่วงหน้าแล้งกันหรือว่าพันผสมกับบ่ฮู้บางทียายสมเห็นเนื้อเขานี่เหลืองรสชาตินี่
น้ำก็น้อยพี่น้องสงสัยน่าจะเป็นช่วงหมดเลยนั่นแหละขะแหนงบันส่วนเราฝันว่าขะแหนงเห็นเกิดดีพี่น้องนี่อันนี้หน่อใต้ดินหน่อที่เกิดจากดินนี่เก็บไว้เห็ดต้นพันต่อเลยแบบนี้ก็คือสิไปซับให้งัวกินพี่น้องหมักขนาดงัวก็ได้ไม่เสียหลายสับปะรดไม่ธรรมดานะเนี่ยนี่1 2 3 4อันนี้4แขนงก็มาเลาะชมน้องกันพี่น้องนี่จะชมว่าจะปลูกพริกตรงนี้นี่ที่จริงบอกให้เพิ่นยกคู่ตรงนี้อีกเนาะนี่ตรงนี้ยังว่างเยอะอยู่เพิ่นถังยังบ่ทันไถพี่น้องสั่งเอาได้เยซูสั่งทั้งลูกพี่ลูกน้องเออมาเลาะสวนลิ้นจี่สวนก็อยู่ระดับนี้แหละพี่น้องนี่ลิ้นจี่สับปะรดสะน้อยสวนมะพร้าวพี่น้องด้านนี้ก็กล้วยอยู่ในคูสะนี่ต้นมะขามหวานที่เพาะต้นกล้าเองเนาะกะยั่งพี่น้องปล่อยธรรมชาติมีต้นลำไยนำพี่น้องนี่หนูขี่มอสปลูกลำไยไว้กินด้วยนะคะด้านท้ายๆคือต้นปลูกที่หลังแล้วก็ต้นพันธุ์ต้นน้อยพี่น้องราคาหนึ่งมาดูต้นฝรั่งนี่อันนี้คือยายสมเด็ดยอดพี่น้องเด็ดยอดบ่ยังให้ค่าสูงเกินเนาะแตกแขนงออกแล้วพี่น้องกระปูกผสมผสานพี่น้องเขาจะกินยังกระปูกมีตะกะแตนด้วยนะเนี่ยนี่ปล่อยเขานี่ให้เสริมเล็ดยอดนี่เขาเล็ดยอดแล้วก็แตกดีอยู่เนาะเป็นพุ่มเขาก็เป็นพุ่มเตี้ยๆเนาะบ่ต้นก็มาบ่สูงเท่าที่ควรอู้เป็นเพี้ยแหละพี่น้องนี่เอ้ยเป็นเพี้ยทั้งหมดเนาะเพี้ยเด้หมดแดงไฟได้นี่เตี้ยกินซะแล้วโอ้เพี้ยพี่น้องนี่กินกับน้ำผงซักผ้านี่มาเนาะผสมน้ำแล้วก็มาหดกันดีคือกันหมดแดงไฟนี่เดี๋ยวจัดการเบิ่งเลาะเบิ่งกันเลาะเบิ่งน้ำกันพี่น้องเราชมด้วยกันนะคะรู้สึกว่าต้นนี่ก็แตกต่างกันเนาะที่จริงก็สร้างพันธุ์เดียวกันใบก็เรารุ่นตอนใหญ่เนาะหมากซิดาหรือว่าหมากฝรั่งหงเป่าสือเพิ่นนะยายสมก็ยังลำอยู่นี่แหละว่าสั่งมาในนามหงเป่าสือเนาะก้านกระเดงโอ้แปลกดิฝรั่งพันอะไรหนอ
การเด็ดยอดนี่ก็ดีกว่าบ่เด็ดพี่น้องเขาก็สิได้แตกเป็นพุ่มงามๆเนาะต้นเตี้ยๆเนี่ยแล้วก็ได้กิ่งหลายแล้วก็ได้หลายกิ่งนำพี่น้องโอ้ยเอาอีกเลยมักถ้าได้งัวนี่ก็ได้หักแล้วเนี่ยมีงัวก็ต้องทำใจเนาะค่ะมีงัวก็ต้องทำใจให้ดีในงานนี่ก็เอาอีกเลยโอ้ฮับถ้าสมแค่นี้ก่อนพี่น้องก็ได้ขายดีอยู่ด้วยพี่น้องขายง่ายอยู่ฝรั่งกิมจูไรเมล็ดแกเพราะว่าพันอย่างเนาะเฮามีเฮาในเล็กได้น้อยก็ไปขายพี่น้องตื่มกันอันเล็กได้น้อยการใช้จ่ายในครัวเรือนเนาะมีเล็กมีน้อยก็ตื่มกันได้ขายหลายมือหลายเว้นก็ได้หลายพี่น้องไงคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ